ันใด วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีจะสูญเสียไปที่ทำไมหากขาดเราแล้วไซใครเนาะจะมาทำรายการแทนโอเคอ่ะสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเหมือนเคยปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้ววันนี้มาดไหนกันไปแล้วลองดูลองดูลองดูลองเอาเนี่ยมาแปะหน้าผากด้วยมันจะได้นี่ไงมันจะได้เห็นสีสันหันษากันได้ไปรูปแบบลองดูเล่นๆดูเผื่อว่าจะมีอะไรให้ดูเล่นๆอะไรมันมีอะไรหรอกอ้าวก็ยังเหมือนเดิมครับปรัชญาเนี่ยแปลว่าปัญญานะครับแปลเลยเอาผลมาใช้เลยปรัชญาเนี่ยมันคือสิ่งนี้ก็แล้วกันง่ายที่สุดโอเคไหมปรัชญามันแปลว่าสิ่งนี้อะไรก็ไม่รู้ถือว่าสิ่งนี้ก็แล้วแปลว่าปัญญาอันนี้ถือว่าปัญญาทีนี้ก่อนที่มันจะมาถึงปัญญาเนี่ยเราลากเส้นนี้ก่อนที่เข้าสู่ปัญญาได้ปัญญาที่วันนี้เติมอีกคำหนึ่งครับถ้าบอกว่า wisdomเป็นภาษาตลาดโลกภาษาสากลกันแล้วครับภาษาอังกฤษ wisdom ซึ่งใช้กันมากเยอะมากในโลกวันนี้ wisdom เพื่อให้มันแตกต่างจากคำ wisdom ในตลาดสดแต่ละแห่งที่ว่านั้นลูกหงอกใส่คำว่าเพียว wisdom ครับถูกไหมนั้นปัญญาคือเรื่องของเพียวเพียวบริสุทธิ์นั่นเองถ้าหากเขาพูดถึงพลังงานทีนี้ครับพลังงานเนี่ยพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กพลังงานที่ร่ำเรียนเห็นอ่านเนี่ยฮะล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในบรรยากาศโลกเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดไม่ว่าจะผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กที่เห็นผ่านจอนี้ก็เช่นเดียวกันเจอแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์รอบด้านเลยเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแต่เนี่ยในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ขออภัยพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่าคิดว่าง่ายนะครับแค่ภาษาโอเคพอเข้าใจได้ภาษาเนี่ยเข้าใจได้พอเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจได้แต่มันเกินความเข้าใจมันต้องเข้าถึงคำว่าเข้าถึงนั้นมันคืออะไรกันวันนี้คุยกับคนที่เขาเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตอนนี้ยังนั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่กลับก่อนที่บอกฝนก็ตกด้วยตอนนี้นะครับวันนี้ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะผมฝากให้เขาได้ลองค้นหาภาษาอังกฤษซิ4คำต่อไปนี้มันควรจะเป็นอะไรกันบ้าง1ก็คือพุทธศาสตร์จะหาอย่างไรพุทธศาสตร์ส่วนมากก็ religion ธรรมดาคือศาสนาพอเวลาจะมาพุทธศาสตร์ก็ศาสนาพุทธใช่ไหมผมบอกไม่ใช่ศาสนาคือ religion มันใช้ religion of อะไร of พุทธกวาดของพุทธศาสนาเห็นไหมฮะของคริสต์ก็ได้ของสลามก็ใช่เห็นไหมครับนั่นคือ religion มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพุทธศาสตร์เนี่ยจึงไม่ใช่ศาสนาก็คือตรงนี้เองมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมมันคิดกับเพียววิสดอมเนี่ยนะครับทีนี้จะใช้ภาษาอังกฤษว่าไงก็มาพูดคำว่าเอาอะไรเนาะ
เอาบุดดีซึมได้ไหมมันจะไปต่อได้กับบุดดีซึมแล้วจะอธิบายว่าไงทีเนี้ยเมื่อเวลาเจอคำถามเพราะบุดดีซึมก็ใช้ในตลาดสดแต่แห่งทั้งโลกอะบุดดีซึมบุดดีซึมบุดดีซึมจะเป็นสาวพระเจ้าได้ไหมครับคนนี้ก็มาก็ยังหาไม่เจอนะเวลานี้ให้รู้ไว้นะครับยิ่งคำต่อไปยิ่งหนักจิตศาสตร์เดี๋ยวโหหาไม่เจอจริงๆครับมันไม่มีในบัญญัติมันมีแต่คำว่าสปิริซึมสปิริซึมพอเวลาไปค้นมาหารากศัพท์จริงอ้าวกลายเป็นทรงร่างร่างทรงซะเนี่ยเห็นไหมครับมันไปนู่นเลยลดต่ำกว่านี้อ้าวก็กลายเป็นจิตวิทยาซะอีกแล้วเห็นไหมครับกลายเป็นไซโคโลจีไปยิ่งต่ำเตี้ยที่ติดดินยิ่งไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาถึงจิตศาสตร์เนี่ยยากที่สุดครับเพราะไม่มีในบัญญัติในภาษาใดๆในโลกมันไม่มีจริงๆงั้นลุงออกก็เซตภาษาใหม่ขึ้นมาเลยแล้วใครทำไมทีเนี้ยให้จิตศาสตร์นะคำว่าจิตภาษาสากล body mind and spirit เอา spirit คือจิตก็แล้วกันใส่ว่าเพียวสปิริตซักก็จบเห็นไหมครับก็พอลงได้นะครับไม่รู้เอาเพียวนำหน้าหมดต้องแม้ทั้งเรื่องก๊อตทุกวันเนี่ยเพียวก๊อตไปอีกทีนึงเอากับลูกออกสิเห็นไหมเพียวสปิริตเพียวก๊อตเอาแล้วโซ่ไว้ที่ไหนทีเดียว SOUL เนี่ยเห็นไหมเรามาเล่นภาษากันโซ่ไว้ที่ไหนเอาถ้าอธิบายเรื่องโซ่ทีนี้เอาชาวโลกเขาพูดกันว่าออร่านั่นแหละครับออกมาจากผิวโลหะเนี่ยครับก็คือพลังงานในตัวเราที่มันออกมาเนี่ยผมเนี่ยพูดจังเวลามีสิ่งนี้มันจะแผ่พลังงานออกไปเพื่อที่จะป้องกันอะไรความกดอากาศเข้ามาหาตัวเรานะตัวนี้บอกว่าโซ่ก็ว่าได้คำว่าโซ่มันแปลว่าวิญญาณจิตวิญญาณอีกนะครับมันไปไงต่ออย่าคิดว่าง่ายนะครับการที่จะเอาภาษาส่วนตัวที่ลุงออกคิดขึ้นมาเองว่ามันต้องมีภาษาลุงออกไงใช่ไหมในคลิปเนี่ยมีคำว่าภาษาลุงออกวัฒนธรรมลุงออกก็มาปะปนตรงนั้นน่ะเห็นไหมครับเนี่ยภาษาลุงออกนะอย่างเงี้ยก็พยายามและเกิดในการที่จะให้มันครอบคลุมไปภาษาที่เขาใช้เนี่ยเมื่อเราตั้งภาษาขึ้นมาใหม่ปุ๊บพอเวลาเกิดคำถามขึ้นมาเราต้องอธิบายได้มันถึงจะบอกว่าใช่และอธิบายต่อยังไงลูกหงอกแก่งนักหนาหรือภาษาอังกฤษทีเนี้ยก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันโอ้โหกว่าจะเคลียร์ได้ตรงตัวเช่นธรรมชาติเนี่ยศาสตร์ธรรมชาติจะใช้คำไหนใครๆก็รู้ว่าเนเจอร์ทั้งหมดก็อิมเพียวคือพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดเอามาไว้ตัวไหนหากันยังไงก็หาไม่ได้ก็ใส่เพียวนำหน้าเลยเพียวเนเจอร์มันยังไม่พออธิบายต่อไม่ได้คำนี้นะครับเนเจอร์มันเกิดได้ไงที่เนี่ยไปหาตัวเกิดเนเจอร์อีกแล้วเห็นไหมครับธรรมชาติเกิดได้ไงใช้ออโตเมติกได้ไหมแล้วจะไปต่อไงที่เนี่ยเห็นไหมครับออโตเมติกเอาใครก็รู้ภาษากลางมันอัตโนมัติมันก็พอได้แต่พอเราเอาคนจริงเนี่ยมันจะถูกไม่รู้ว่าลุงออกเซตภาษาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะต้องมีคนในสังคมถามเข้ามาใช่ไหมเราต้องอธิบายต่อได้มันจึงจะไปต่อถ้าอธิบายต่อไม่ได้ก็ต้องยังค้นหาภาษาเหมือนกันแหละครับแต่ไปใช้ส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาเลยให้รู้ว่ามันเกินภาษาส่วนตัวมันจะว่ายังไงล่ะครับมันถ้าหากว่าเราไม่ใช่ภาษาสื่อจันมันจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยไงครับเพราะฉะนั้นต้องภาษาเนี่ยมันเป็นตัวยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนาทีนี้นะครับก็พยายามที่จะใช้ภาษาให้มันภาษาส่วนตัวคือตรงนี้นะมาโยงใยกับภาษาตลาดสดตลาดแห้งทางสายพุทธศาสนาเนี่ยจะว่ายังไงต่อเนี่ยหรือทางด้านศาสนาอื่นก็อยากจะให้มัน cover ไปทั้งหมดเพราะว่ามันมีคำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอามิตมุตอยู่ในที่เดียวกันลุงออกพูดกันมาไม่รู้เป็น20 ปีนะครับเนี่ยให้ดูไว้
พอเวลาจบทำรายการวิทยุเสร็จก็มีพวกนี้แหละครับสาธุอามินอาเมนโอมจบทั้งเกี่ยวเวรีตอนหลังมามีอามินจะพูดคำว่ายุ่งเกี่ยวด้วยก็แปลว่าต้องพยายามคนที่ใช้พวกนี้เอามาอยู่ในจุดเดียวกันก็แชร์กันออกไปทีนี้เพราะฉะนั้นรายการเนี้ยบ้านเราทีวีเนี่ยจึงเป็นมันเป็นสถานีกลางในหนังธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมใช่นะแล้วก็มาตามนี้แหละมันจะไปได้ใครก็ฟังได้ทีนี้ทีนี้มันผ่านภาษาไทยทีนี้ภาษาพ่อขุนซึ่งเป็นภาษาพระอรหันต์เนี่ยก็ฟังยากเลยนะครับทีนี้จะพยายามที่จะปรับตัวเข้าสู่ภาษาสากลโลกเพราะนั้นจึงมีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเข้ามาคอยเหมือนกันนะคอยแชร์กันว่าจะเอาตรงไหนดีแต่เวลามันแชร์มาเป็นภาษาได้ปุ๊บมันก็จะเขียนไว้เป็นเรื่องราวทีนี้ภาษาเหล่านี้เห็นไหมครับแล้วต้องอธิบายได้ทุกคำด้วยมันจึงจะใช้ต่อไปให้กับคนเกิดที่ใหม่ใหญ่หลังเนี่ยผมจะเริ่มต้นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะก็พยายามย้ำอยู่ตรงนี้จะนำสิ่งนี้ให้กับเข้าไปเพราะว่าผมจะรู้ว่าเด็กรุ่นนี้เขาเกิดมาเขาจะมีบอลทูบีผมใช้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะนะอัจฉริยะกับอริยะทีเนี้ยมันก็ต่างกันอัจฉริยะมันว่าเรื่องโลกอย่างนี้ดีกว่าเช่นไอน์สไตน์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากด้วยนะครับไม่มีใครเทียบเขาได้หรอกครับโอเคไหมนี่ลูกน้องนี่จะเทียบให้รู้ไว้ก็สมการที่ทำมาทิ้งเอาไว้ e กับ mc ยกกำลังสองนี่ผมบอกว่าเป็นสมการลวงโลกด้วยเปลี่ยนคำพูดด้วยเพราะผมจะรู้ดีอธิบายว่าไงไอน์สไตน์เคยสร้างผลงานได้ไม่มีผลงานอะไรบ้างที่เป็นชิ้นอ่านนอกจากความคิดคำพูดและตัวเขียนนั่นเองเป็นชิ้นงานออกมาเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นไฟแช็กได้ไหมไม่เคยเป็นอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่เคยอีกแล้วสรุปแล้วชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่รู้อีกหน่อยซักเสื้อผ้าตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แหน่ไปรุ่นนั่นเลยเนี่ยเพราะนาทีนี้มันต้องเอาการกระทำเป็นตัวหลักเป็นตัวเป็นเครื่องชี้วัดทุกเรื่องครับไม่ว่าใครจะแสดงเก่งกาจสามารถในเรื่องของศาสนาอะไรก็ตามทีถามว่าทำอะไรได้บ้างก็ลุงหงอกใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์อ่ะเอาให้เห็นอย่างนี้ครับใช่ไหมทำอะไรได้บ้างใช้สองมือปราบสามมนุษย์รวมทั้งหนึ่งความเข้าใจเพราะนั้นการพูดคุยเวลานี้ผมอยู่ในจอท่านอยู่นอกจอหน้าจอเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นตัวหลักมันค่อยๆฟังให้ทันครับฟังให้ทันเพราะภาษาใช้ภาษาเดียวกันเริ่มต้นฟังให้ทันนะจับคำแต่ละคำให้ได้ผมว่าผมพูดชัดเหมือนกันนะผมก็ว่าผมพูดชัดคนนึงนะภาษาไทยเนี่ยใช่ไหมฮะเมื่อไปชั้นก็ต้องบอกไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติที่ใช้การใช้ภาษาชัดหรือไม่ชัดลุงงอกเห็นไหมครับเมื่อเวลารู้ตัวว่ามันชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามเปรียบไปยังอย่างอื่นเข้าไปด้วยอะไรทำนองนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ลุงงอกถือว่าเป็นหน้าที่อยู่เวลานี้หน้าที่ที่ต้องนำเสนอมาที่นี่จะลองชวนคิดชวนคุยดูซิประมาณนั้นนะครับไม่ได้ผูกขาดเลยเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันถึงเวลาแล้วยิ่งวันนี้คอนเฟิร์มในเรื่องฝนตกจะบอกให้รู้ได้เลยนะครับฝนตกวันนี้ให้รู้ไว้นะครับวันนี้วันคอนเฟิร์มเลยนะครับผมก็นั่งอยู่ในห้องธรรมดาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับมีสองรอบเนี่ยรอบที่สองหนักเลยนะวันนี้ฝนตกที่นั่งก็หนักมากนะครับหนักมากเล่นมารอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เกือบชั่วโมงใช่แล้วนี่รอบที่สองนี่มาเลยแล้วห่างกันประมาณสักกี่ชั่วโมงแล้วนี่มันสองทุ่มห่างกันประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งได้ไหมเนี่ยสองทุ่มจากบ่ายสามโมงมาเป็นสี่โมงไอ้สี่โมงนี่ฝนตกแล้วมันตกประมาณสักเกือบห้าโมงถึงหยุดนี่ก็มาเริ่มสองทุ่มโอเคมันห่างกันแค่สองชั่วโมงเศษๆหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไปตกอะไรกันนั่งหนาถี่กันนักกันหนาเมฆมันจะมาที่ไหนมาทันนะใครที่บอกว่าฝนตกเกิดจากเมฆเกิดจากไอน้ำที่ไหนมันจะมีมากถ้าไม่ใช่ทะเลที่นี่แล้วร้อยไปก่อกลุ่มกันมันตกเข้าไปรอบเมื่อกี้นี่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันมาอีกแล้วอ่ะแล้วมันจะผลิต
มากเร็วขนาดนั้นใช่เหรอผมบอกว่าไม่ใช่ เหมือนกันนะฮะที่ตกสมมติว่าเชียงใหม่3วัน3คืนเนี้ยมันจะเอาเมฆที่ไหนมันไหลไปได้ขนาดมันมาจากข้างบนมันก็ลงมาใช่มั้ยใช่มั้ยบนไหนมันอากาศต่อกับอวกาศนู่นน่ะน้ำฝนนี่แหละอะไรทำนองเนี้ยมันมาในแนวดิ่งเออหลายคนบอกว่ามาในแนวราบคือลมพัดมาเป็นก้อนเมฆมาเนี่ยมันลวงตาใช่ไหมมันลวงตาไอ้คนที่เขานั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่เขาหรอนั่งพูดอยู่นี่แหละครับภาพลวงตาพวกโมเมนต์พวกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวยังไงมันลวงตาหมดเห็นไหมฮะแต่ตัวที่ไม่ลวงตาอยู่คือความนิ่งเห็นไหมแต่ความนิ่งหรือค่าคงที่ต่างหากที่มันคงเส้นคงวากันอยู่เวลานี้ถ้าผมบอกว่าท่านที่กำลังนั่งก็นั่งทับความนิ่งอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับอธิบายว่าไงไม่ใช่คอนสแตนต์นะฮะนิ่งตรงนี้มันเป็นสแตติกเนี่ย อารมณ์นองนี้นะครับก็พยายามจะแชร์พยายามที่จะให้ทันประมาณนั้นนะครับให้ทันกันนะครับมันไม่ไปด้วยกันได้เพราะว่าเราต่างก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมล่ะยอมรับปฏิเสธนั่นคือบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเราดอททีวีชื่อนี้มันอยู่ภายใต้หัวข้อศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะมันอยู่ภายใต้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคลิปแต่ละคลิปมันก็มาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมแต่ YouTubeมันก็เป็นแอปพลิเคชันไอ้ตัวหนึ่งที่เขาใช้ในการสื่อสารผ่านที่บอกออนไลน์นี่แหละครับหรืออินเทอร์เน็ตนี่แหละครับโอเคไหมครับก็คือตรงนั้นแต่ตัวแม่คือศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพคือตัวแม่เอามาใช้ในแอปพลิเคชันของ YouTube ของ YouFace เวลานี้นะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นแล้วก็เดินตามบทบาทที่แอปพลิเคชันเขาทำงานไว้แล้วก็ไปตามที่เขาสั่งเพราะว่าเราจะไปอยู่บ้านเขาไปใช้ของเขาเราต้องเขากำหนดยังไงเราต้องคอยตามไปหมดแหละนะถ้าตั้งเงื่อนไขแล้วต้องคอยตามไปหมดเพราะว่าจะไปใช้ของเขาอะเราจะใช้ของเขาเนี่ยเราปฏิเสธได้ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนกับเราจะขึ้นรถคนอื่นเขาเนี่ยเราจะเลือกที่นั่งเองได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นมารยาทนะก็ต้องให้เจ้าของเขากำหนดที่นั่งให้ไปนั่งใช่หรือเปล่าครับก็จะใช้ของเขาอะก็ต้องได้รับอนุญาตจากตัวเขาสิครับถึงแม้ว่าเขาจะโดยรวมโอเคเอาเชิญก็รถมาได้เอาขึ้นมาไปด้วยกันได้แต่นั่งไหนต้องคนเจ้าของเขาเป็นผู้ติดกำหนดให้เรานั่งมันจึงจะใช่ไม่ใช่พรวดเลยอะไรก็ไม่รู้กูจองก่อนเลยเป็นของกูเลยนี่แหละครับที่มันไปไหนด้วยกันไม่ได้คือตรงนี้เองมนุษย์เราเถียงไม่ดีว่าเถียงเลยมันเถียงลุงหมอโอ้ยจริงๆนะดูสิวันนี้ติ๊กอะไรไปบ้างติ๊กอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมั้งผมเองเอามือถือมือถอยไหนกูดูออกมาแล้วเนี่ยแค่นี้เองมือถือกับมือถอยมันจะแปลว่าไงมือถือมือถอยฟังให้ดีนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นมือถอยเพราะคนใช้มือถือเนี่ยเอาแต่เรื่องถอยๆเอาแต่เรื่องสะทนเอาแต่เรื่องหยาบโลนเอาแต่เรื่องของต่ำๆนะมาพูดกันมาแสดงออกกันเห็นไหมครับมันไม่ใช่ผู้ที่เจริญเขาทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะพอเวลาเห็นเรื่องราวที่สะทุนถอยมากๆเนี่ยก็แชร์กันจังในพวกนี้นะครับผมจะเรียกมันว่ามือถอยโอเคไหมก็แขนเองไอ้มือถอยนะจะมามือถอยมันชี้เลยนะฮะวันนี้ผมเขียนหนังสือไปคือรับรู้แต่สิ่งที่มันเถื่อนๆคือของไม่ดีในด้านมืดๆนั่นแหละก็เรียกว่าใต้ดินเนี่ยชอบนักเนี่ยเสร็จแล้วก็มาใช้ในพฤติกรรมประจำวันตัวเองเนี่ยออกมาเรื่องของอินดี้เดอร์นู่นนี่นั่นเข้าข้างเองระวังให้ดีทีนี้ระวังให้ดีนะเตือนมาแล้วนะครับว่าเวลานี้รู้ไหมการทำวีซ่าเข้าสู่อเมริกาเนี่ยเขาจะใ
บอกแอคเคาท์การใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันมีกี่แอคเคาท์เห็นมั้ยครับบอกผู้ดูจำนวน5ปีไปใช้เรื่องอะไรกันบ้างเขาสกรีนมนุษย์ถึงขนาดนั้นนะให้ดูไว้ทีนี้ที่ผ่านมาที่ใช้แอคเคาท์อะไรต่างๆนะมันชื่อตัวเองนี่ซวยเลยทีเนี้ยก็รู้หมดเป็นคนที่เป็นภัยสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นใช้แต่มือใช้พวกถอยๆนี่คือภัยสังคมระวังให้ดีๆมันจะไปไหนก็จะกั้นหมดนะโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นโอ้ยลุงหอกเตือนแล้วนะพี่ใช่ไหมฮะในการที่เข้าประเทศใดๆที่เขากักเอาไว้นั่นน่ะประเทศที่เขาไม่เปิดต่อไปมันต้องเหมือนกันหมดสุดท้ายมันจะพัฒนาการไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของพฤติกรรมตัวเองคำพูดสัมพันธ์คำพูดใส่ผ่านแม้กระทั่งโทรศัพท์โทรศัพท์เขาตามได้หมดนะให้รู้ไว้ทำเป็นเล่นไปนะพวกใช้มือถือพูดกันสารพัดที่จะพูดเนี่ยเตือนลูกสองหลานนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเป็นห่วงคนรุ่นต่อไปรุ่นท่านก็อยู่ในจอนี่โอเครู้เดี๋ยวรู้ทันกันรู้เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอบ้านเราทีวีก็มันก็ช่วยไม่ได้แหละครับผมจะไปปลุกได้ทุกครัวเรือนได้ไงนอกจากท่านจะแชร์ไปเท่านั้นเองแชร์ให้เพื่อนฝูงต่างได้รู้ไปเห็นไหมก็เป็นการป้องกันคนรุ่นต่อไปเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้หาประโยชน์จากสิ่งนั้นเลยคนที่เขาหาประโยชน์เสียงเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่พูดหรอกถ้าเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีเขาจะหาประโยชน์ได้ไหมนี่เหมือนกันพวกอาชีพก็เหมือนกันอาชีพต่างๆนะที่มันไม่ดีใช่ไหมเขาก็รู้ว่าไม่ดีเขาพูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็ทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะเฮิร์นหรือว่าบอลทูบีก็ไม่รู้นะลุงหงก็ได้ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรที่ทำทุกวันเนี่ยมีจะให้กับไม่ให้นะโอ้ยถ้าผมตั้งราคาเป็นอาชีพเหรอโอ้ยนี่เขามีส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้ว20กว่าปีเดี๋ยวสองมือเปล่ารักษามนุษย์ปาทะกะไม่หายคืนเงินทนายจะบอกให้รู้ปวดหัวเนี่ยหายคามือเลยพวกไมเกรนไม่ปล่อยเนี่ยโอ้ท้าด้วยทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้มันจะเกิดการท้าทายไปเรื่อยก็ถือโอกาสเตือนนะท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นาทีนี้อนาคตน่ะเจอแน่นอนจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่มาจะบอกให้ทราบไว้นะครับจับโรคยัดมนุษย์เดี๋ยวระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆแล้วทำไมเขาหายไม่ได้อะแล้วส่วนคนที่เป็นจับแล้วก็เป็นอาชีพอาชีพก็ตามด้วยผลประโยชน์ก็คือรายได้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันแค่มันก็วงจรใช่ครับอันนี้จะแฟร์จึงจะยุติธรรมใช่ไหมล่ะพี่ชอบไหมล่ะความยุติธรรมนะถ้าไม่ชอบก็บ้านใครบ้านใครแล้วทีเนี้ยถ้าไม่ชอบความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถ้าไม่ชอบใน3คำนี้เอ้าก็หาเกาะอยู่แล้วครับ ผมถ้าหากว่าแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเป็นเสมอภาคนะผมก็ไปหาเกาะอยู่เหมือนกันแหละไม่รู้เกาะใครดีวะเนี่ยเกาะใครอยู่ไม่รู้ใครให้เกาะก็บอกกันนะทำนองนี้ครับพอไหวไหมพอไหวนะทีนี้คำว่ามือถือมันก็ตรงข้ากับมือถอยก็เอาแต่เรื่องดีสิครับอะไรวินิจฉัยไม่ได้เฉลยในการดูอะไรต่างๆมันดีเรื่องอะไรในเรื่องส่วนตัวเป็นประเจกบุคคลสมควรแชร์กับทุกคนรู้ไหมหน่อยมันก็เป็นเรื่องส่วนรวมมาแชร์เข้าไปถ้าเขาบอกว่าดีถ้ามันจะวินิจฉัยไม่ได้ของดีกับของไม่ดีก็ภาพมันก็บอกอยู่แล้วแล้วถ้าภาพไม่ดีภาพลามกอนาจารมันใช่ไหมครับเห็นไหมไอ้คนที่มันแชร์ภาพไม่ดีเดี๋ยว3วันจะเจอแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ที่ว่าแน่ๆเจอไม่เจอได้ยังไงล่ะครับอย่างนั้นจะไปเผยแพร่ได้ไงมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอย่างนั้นน่ะไอ้พวกสัตว์ไหนมาถ้าพูดคำว่าสัตว์เดี๋ยวผมก็มีศัตรูอีกแหละใช่ไหมมันไม่แคร์สังคมได้ยังไงเอาอยู่ตัวเลขค่าโฆษณาใช่ไหมน่ะนี่ก็ผมไม่รู้เหรอไอ้พวกไอ้ยอดวิวเยอะเนี่ยนี่ก็ผมไม่รู้เสียเลยใช่ไหมครับรู้เท่านั้นแหละนะ ทำนองนี้ก็คอยดูกันแล้วกันว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีมันต้องโตอย่างที่มีคุณภาพไม่ใช่โตแบบลมพัดมาแล้วก็หายไปไม่ใช่
ช่ไหมครับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมันต้องต่อในรูปแบบนี้ตามอะไรที่เราเป็นที่เรามีที่เราทำเนี่ยในขณะทุกวันนี้นะครับใช่ไหมครับมันต้องโตแบบนั้นโตเพื่อความเป็นอยู่สังคมอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่เสร็จแล้วก็มาทะเลาะบ่อแว้งกันตบตีกันผมเป็นห่วงคนรุ่นต่อๆไปไม่ใช่นะเอออันนี้มาแล้วครับเรื่องของการที่จะบรรยายให้กับเด็กวันที่18เข้าหมดแล้วนะฮะ18ที่ถึงเนี่ยครับนี่จะบรรยายแล้ววันนี้วันที่15 16 17นะครับผมจะบรรยายแล้วก็มีสตางค์แจกเด็กด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้เตรียมไว้หลายมัดขอใครจะสนับสนุนก็เชิญนะที่นี่คอยดูก็แล้วมันมีอยู่3ครั้งเนี่ยนะถ้าที่จำวันได้อย่างนี้ต้องถามท่านพระมหาชัยชุมพลนะฮะท่านเป็นคนที่จัดตารางในการบรรยายให้กับเด็กฟังก็มีผมคนเดียวที่บรรยายกันนั้นมีคารวาสอยู่ทั้งหมดมี13 16เลยไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในเครื่องนั่นน่ะ6คนทั้งหมดเป็นมหาทั้งหมดมหากี่ประโยคก็ไม่รู้หรอกครับพอเวลาหนูไปเป็นเรื่องคารวาสก็มีลุงหอเข้าไปบรรยายให้เด็กฟังเด็กป.1 ถึงป.4ครั้งละมัน200คนอัพ200คนอัพนี่นะครับผมจะไปทำไงจะไปพูดเรื่องอะไรกับเด็กนี่ก็คอยดูอะไรกันว่าพอเวลาอยู่กลุ่มเด็กจะเป็นยังไงลุงออกใช่ไหมครับก็ตั้งใจนะจะให้เด็กเขาจะต้องรู้อะไรเบื้องต้นของชีวิตจริงจริงเนี่ยก็ยังไม่บอกไม่ถูกมันก็จะผมไม่มีหัวข้อหรอกครับบรรยายไม่มีรู้บรรยากาศอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าหน่วยงานไหนไว้วางใจก็มาเลยไม่ต้องตั้งหัวข้อหรอกแต่ถ้าเขาซิบบอกนะก็ดีจัดคนมารวมเยอะๆเนี่ยเพื่อให้เขารู้เรื่องอะไรก็แป๊บเดียวเองเดี๋ยวไปหมดไม่มีเหลือมันต้องมีพอยด้วยประมาณนั้นนะครับแต่ขอให้บอกเมนพอยเอาไว้นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะไปต่อได้ไปตั้งหัวข้อเรื่องนั้นก็ขึ้นมาทันนั้นเนี่ยปัจจุบันทันการปัจจุบันทันด่วนประมาณนั้นนะครับไม่ใช่จานด่วนนะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วการใช้มือถืออย่าไปใช้ลักษณะที่มันสูญเสียเสียหายแล้วมันมีประวัติเจ้าของมือถือเนี่ยมันมีประวัติประวัติที่ว่านี้แต่ละประเทศเขาจะล็อกนะเพราะว่า AI เนี่ยมันจับได้หมด AI จับได้หมดนะให้รู้ไว้เข้าสู่โปรแกรม AI ปุ๊บโอ้โหคำไหนที่มันใช้บ่อยๆนั่นแหละครับก็จะกำพืชคนนั้นยิ่งพวกใช้คำหยาบคำคายเนี่ยระวังให้ดีๆคำหยาบๆใช่ไหมฮะมนุษย์ในโลกนี้เขาต้องการใช้คำหยาบคำคายหรือเปล่าไม่มีผมจะพูดแต่ละทีผมต้องขอโทษขออภัยเลยทำนองนี้นะครับแล้วไม่ใช่หลุดปากหลุดปากที่ไหนแล้วจะใช้แต่ละทีก็โหคิดแล้วคิดอีกภาษาที่ไม่เหมาะสมจากออกจากปากลุงออกทำนองนี้อาจจะใช้ภาษากันนั่นเองแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะฮะท่านที่ใช้มีดุมีเดียต้องคอยระวังนะต่อไปนี้นะ